เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่26มิถุนายน2556นะคะสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้เราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสเห็นการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าแรงเหวี่ยงในระหว่างวันนี้ค่อนข้างมากเหมือนเดิมนะคะดีดตัวกันเหวี่ยงกันในทั้งในแดนลบแดนบวกมากกว่ารวมกันแล้วมากกว่า50จุดในวันเดียวนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ปิดบวกไป 20.54 จุดนะคะกลับมาอยู่ที่ระดับ 1,384.63 จุดนะคะจริงๆแล้วแฟกเตอร์ที่แวดล้อมตลาดเนี่ยยังคงมองเป็นเรื่องของ QE ของสหรัฐแล้วก็เรื่องของจีนนะคะที่มองเรื่องของภาวะการตึงตัวของระบบการเงินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การที่ตลาดหุ้นดิดขึ้นมาได้ในช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องจากธนาคารกลางจีนนะคะออกมากล่าวในเชิงชี้นำว่าเขาก็ยังพร้อมที่จะชี้นำอัตราดอกเบี้ยให้สู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะตรงนั้นก็คลายวิตกกังวลของตลาดไประดับหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของมาตรการ QE เนี่ยก็คิดว่าตลาดยังคงมีความกังวลอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตลาดก็คงจะตอบรับข่าวไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นข่าวคราวกันมาค่อนข้างนานนะคะประกอบกับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขในส่วนของเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยประกาศออกมาหลายตัวค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะตรงนี้ก็เหมือนกับเข้ามาช่วยลดทอนความกังวลนะคะต่อการที่มาตรการ QE จะถูกลดทอนไปในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนการเติบโตได้น่าจะรับมือกับเรื่องของการลดลงของมาตรการ QE ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีการดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะซึ่งในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็เป็นไปหลายตัวนะคะแล้วก็หลายตัวก็ออกมาเป็นระดับที่สูงสุดในรอบหลายปีด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยอดขายบ้านใหม่นะคะของเดือนพฤษภาคมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 2.1% นะคะมาอยู่ที่ 476,000 ยูนิตนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ5ปีนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3นะคะจากดีกว่าคาดที่คาดการว่าจะอยู่ที่ 462,000 ยูนิตนะคะในขณะที่ตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเองของเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ5ปีเช่นเดียวกันนะคะ อยู่ที่ 81.4 ในเดือนมิถุนายนนะคะจากระดับ 74.3 ในเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็สูงกว่าที่คาดการณ์ของตลาดที่อยู่ที่ 75.4 นะคะในส่วนของระดับราคาบ้านในทำนองเดียวกันนะคะ เดือนเมษายนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 1.7% นะคะก็ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.2% นะคะในขณะที่ถ้าเทียบเป็นระดับรายปีนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.1% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดในรอบ7ปีทีเดียวนะคะจากคาดการณ์ของตลาดที่มองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 10.6% นะคะในส่วนของยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพฤษภาคมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าคาดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.6% จากที่คาด 3% นะคะก็มองว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีต่างๆน่าจะช่วยลดทอนความกังวลในเรื่องของผลกระทบที่มีจากการลดลงของมาตรการ QE ได้นะคะวันนี้ก็มองว่าตลาดน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ 1,400 จุดได้นะคะตามบรรยากาศการลงทุนส่วนใหญ่ของภูมิภาคนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าความผันผวนจากอันสืบเนื่องมาจากความเปราะบางของตลาดในช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องเตรียมรับมือกับมันนะคะเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วเลือกจำกัดความเสี่ยงไว้ก่อนนะคะก็คือไม่ให้เกิน 25% ของพอร์ตเพราะว่าแรงเหวี่ยงในแต่ละวันค่อนข้างสูงนะคะอย่างวันนี้เรามองกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่าง 1,365 ถึง 1,400 จุดนะคะถ้าสามารถทดสอบแล้วก็ยืนที่ 1,400 จุดได้เนี่ยแนวต้านถัดไปก็คือ 1,420 จุดนะคะในช่วงนี้คงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ใกล้ชิดนะคะจากภายนอกก็คงเป็นเรื่องเดิมๆนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยก็อาจจะมาดูเรื่องของคำตัดสินของศาลปกครองนะคะที่มีกำหนดนัดฟังคำพิพากษากรณีโครงการบริหารจัดการน้ำนะคะในวันที่27มิถุนายนนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาน่าสนใจของตลาดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้ามีการต้องสะดุดตัวลงหรือว่าเลื่อนออกไปในระยะเวลายาวนานเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดหวังว่าจะมีแรงหนุนส่วนหนึ่งนะคะมาจากเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็คงมีผลกระทบถ้าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถเซ็นสัญญาได้แล้วต้องไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่หรือว่ายืดระยะเวลาออกไปที่ยาวนานนะคะถ้าเลื่อนออกไปเล็กน้อยคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเลื่อนออกไปยาวนานอย่างเช่นต้องไปทำประชาพิจารณ์อะไรแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีผลกระทบต่อภาพโดยรวมของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นจากที่เคยคาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากเรื่องของ
ภาคการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องตามดูใกล้ชิดสำหรับแฟกเตอร์นี้อีกประเด็นหนึ่งที่ยังคงต้องจับตาดูอยู่ก็คือเรื่องของฟันโฟลว์ของต่างชาตินะคะในช่วงนี้ยังคงอยู่ข้างขายต่อไปเรื่อยๆนะคะยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการปรับพอร์ตแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีการขายที่มากขึ้นนะคะในขณะที่โวลุ่มการเทรดในแต่ละวันเนี่ยก็ปรับตัวลดน้อยลงอย่างน้อยที่สุดก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงสำหรับเรื่องของแรงขายไม่ได้มีมากขึ้นนะคะในขณะที่ตลาดอนุพันธ์เองเนี่ยต่างชาติกลับไปอยู่ทางฝั่งซื้อสุทธินะคะมา2วันติดต่อกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ได้ดูแย่ลงนะคะก็น่าจะดูลักษณะคล้ายๆทรงตัวนะคะประกอบกับช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดไตรมาสที่2นะคะเรายังคงคาดหวังเรื่องของการทำราคาปิดบัญชีของกลุ่มสถาบันนะคะแรงซื้อของทริกเกอร์ฟันหรือแม้แต่การล่วงลงของตลาดที่ค่อนข้างมากก็จะทำให้มีแรงซื้อกองทุนเข้ามาช่วยหนุนนะคะตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนช่วยประคองตลาดให้ยังคงผันผวนอยู่ในกรอบได้นะคะมองตัวหุ้นที่อยู่ในพอร์ตวันนี้เรายังคงที่ 25% แล้วก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือยังคงมีนกแอร์ CK แล้วก็ซิงเกอร์เอาไว้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ตัวสิริของเราที่เราแนะนำเข้ามาเนี่ยยังไม่สามารถเข้าซื้อได้นะคะเพราะว่าราคาหุ้นดีดตัวขึ้นไปนะคะแต่ราคาที่ดีดตัวขึ้นไปเราก็ยังมองว่ายังไม่แพงนะคะสำหรับตัวสิริเนี่ยเราขอแนะนำกลับเข้ามาอีกรอบโดยปรับจุดเข้าซื้อเป็น3บาทนะคะทำกำไรที่3.30 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่2.85 บาทนะคะวันนี้มีหุ้นแนะนำเพิ่มเข้ามาในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นอีก4ตัวนะคะตัวแรกคือตัว KTB นะคะตัวนี้ก็คือมองในเรื่องของการที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็จะทำให้ KTB เนี่ยเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะในส่วนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐนะคะคาดการผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นทั้ง year on year จากรายได้ดอกเบี้ยนะคะแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อนะคะแล้วก็คาดว่าจะยังเพิ่มขึ้นในระดับ Q on Q ได้จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลงมากด้วยนะคะสำหรับทั้งปีของปี56เนี่ยเราคาดการว่าผลประกอบการน่าจะเพิ่มขึ้น 51% year on year นะคะจากการตั้งสำรองที่ลดลงมากนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยมีอัพไซด์เกนเหลืออยู่มากถึง 71% นะคะเมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานที่32 บาทนะคะเรามองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะคะจุดเข้าซื้อเนี่ยอยู่ที่18.70 บาทนะคะทำกำไร19.70 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่17.60 บาทค่ะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามาใหม่นะคะคือตัวแจ๊สนะคะตัวนี้เนี่ยในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยการทำกำไรถือว่าเป็นนิวไฮนะคะที่ 775.61 ล้านบาทเติบโตกว่า 66% นะคะเทียบ year on year แล้วก็มีการเติบโตดีของลูกค้าบรอดแบนด์นะคะ Wi-Fi แล้วก็มีการเร่งเพิ่มลูกค้าพรีเมียมบนบริการFiber to Home นะคะแล้วก็ FTTS นะคะเพื่อเพิ่ม margin นะคะคาดการกำไรปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นราว 48.9% นะคะก็แนะนำให้เข้ามาเก็งกำไรโดยมีจุดเข้าซื้อที่7.15 บาทนะคะรอทำกำไรที่7.50 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่6.90 บาทนะคะตัวที่3ที่เราแนะนำเข้ามานะคะคือตัว KCE นะคะตัวนี้เราคาดการผลประกอบการในไตรมาสที่2เนี่ยการดำเนินงานปกติกำไรจากการดำเนินงานปกตินะคะในไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะยังขยายตัวทั้ง year on year และ Q on Q นะคะจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลให้ margin ยังคงดีในระดับ Q on Q นะคะบนการซื้อขายเนี่ยอยู่บน PE ที่ระดับต่ำสุดในกลุ่มชิ้นส่วนนะคะไม่ได้สะท้อนต่อผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะมีการขยายตัวสูงที่สุดในกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเรามองน่าสนใจสุดนะคะก็ให้เข้าซื้อที่14.50 บาทนะคะทำกำไรที่15.30 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่14 บาทค่ะตัวที่4ที่เราแนะนำเข้ามานะคะคือตัว TTA นะคะตัวนี้เนี่ยเราแนะนำตามการฟื้นตัวของดัชนี BDI นะคะที่ฟื้นตัวจาก801 จุดเมื่อวันที่5 มิถุนายนนะคะเป็น1,062 จุดในวันที่24 มิถุนายนนะคะหรือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นราว 33% นะคะก็มองน่าจะเห็นทิศทางค่าระวังที่ดีขึ้นตามนะคะตัว MML เนี่ยได้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจในช่วงเดือนเมษาจนถึงกันยายนนะคะประกอบกับได้รับงานจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดิอาระเบียนะคะที่มีสัญญาสูงนะคะซึ่งจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้นะคะตัว UMS เองเนี่ยโรงงานที่สวนส้มก็กลับมาเปิดใช้งานนะคะแม้จะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่แนวโน้มก็จะดีขึ้นนะคะมองน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรให้จุดเข้าซื้อที่15.40 บาทนะคะรอไปทำกำไรที่16.80 บาทนะคะจุดตัดขาดทุนที่14.50 บาทส่วนหุ้นตัวอื่นในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยยังคงตัวนกแอร์นะคะแล้วก็ BCP เอาไว้นะคะ
ในส่วนของซิงเกิลเมื่อวานนี้แรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะทำให้ไปแต่จุดตัดขาดทุนก็ขยับออกไปก่อนนะคะสุดท้ายในส่วนของหุ้น SBL นะคะตอนนี้ยังคงเหลืออยู่คู่เดียวนะคะสำหรับแพทเทรดก็คือตัว Advance กับตัว InTouch นะคะราคาค่อนข้างเหวี่ยงเช่นเดียวกันนะคะในระหว่างวันแต่ว่าในส่วนของ Price Ratio ยังคงลดลงตามความคาดหมายของเรานะคะก็ให้ถือต่อไปรอทำกำไรที่ 3.1 นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ